สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับทาง YouTube Channel ช่อง I am at PIM ของคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะครับผมพิชัยภูลพิริยทรัพย์รองคณบดีด้านกิจการพิเศษนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่จะได้พูดคุยกับคุณครูเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากโครงการของการเปิดห้องเรียน I am ในระดับโรงเรียนชั้นมัธยมนะครับก็เรียนคุณครูครับว่าวันนี้อยากจะแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับเรื่องของวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร2หรือว่าใช้ชื่อว่าเป็น I am 412นะครับก็คือเป็นเรื่องของวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรว่าด้วยเรื่องของธุรกิจผักครบวงจรวิชานี้วางรูปแบบไว้อยากให้นักเรียนได้เห็นศักยภาพของธุรกิจผักซึ่งเราได้เลือกองค์กรที่เป็นต้นแบบที่น่าสนใจในการเรียนมาให้นักเรียนได้ศึกษาประกอบตลอดเทอมนะครับแล้วก็จะได้ไปดูงานที่บริษัทนี้ด้วยเรียนคุณครูว่าเรื่องผักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถือว่าจำเป็นมากสำหรับมนุษย์เราขาดผักไม่ได้นะครับแล้วก็โดยคำแนะนำของนักโภชนาการเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องกินผักทุกวันทุกมื้อนะครับแล้วก็เนื่องจากผักมีหลากหลายชนิดมากเพราะฉะนั้นแน่ใจว่าวิชานี้คุณครูก็จะสามารถเลือกคลิปวิดีโอที่เราเตรียมไว้ส่วนหนึ่งบวกกับคลิปวิดีโอที่มีหลากหลายเนี่ยเอามาประกอบการเรียนการสอนได้ตลอดเทอมอย่างสนุกสนานแน่นอนแล้วก็สำหรับบริษัทที่เลือกมาคือบริษัทเจียไตเนี่ยเรียนคุณครูว่าการดูงานก็น่าสนใจมากเพราะเจียไตเนี่ยมีธุรกิจหลากหลายคือมีเมล็ดพันธุ์ซึ่งเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็มีทั้งฟาร์มวิจัยฟาร์มผลิตแล้วก็มีโรงงานรวมทั้งมีในเรื่องของธุรกิจปัจจัยการผลิตก็คือนอกจากเมล็ดพันธุ์แล้วเนี่ยยังมีปุ๋ยนะครับก็มีโรงงานปุ๋ยแล้วก็มีเรื่องของสารอารักขาพืชหลากหลายชนิดเลยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบริษัทที่ทำเรื่องธุรกิจผักอย่างครบวงจรแล้วก็ส่งเสริมการผลิตรวมทั้งรับซื้อผักกลับมาทำเรื่องของการตลาดด้วยนะครับมีการแปรรูปผักด้วยเพราะฉะนั้นเรียนคุณครูว่าเป็นบริษัทต้นแบบที่น่าสนใจก็คือมีกิจการให้ดูให้เรียนรู้มากมายเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนที่เรียนแล้วก็จะเห็นภาพเลยว่านวัตกรรมการจัดการเกษตรที่เขากำลังเรียนเนี่ยสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้อีกหลากหลายอาชีพที่เกี่ยวโยงกันแล้วก็ยังสามารถต่อยอดไปเป็นได้อีกหลายๆบริษัทไม่ใช่บริษัทนี้บริษัทเดียวนะครับอยากเรียนคุณครูว่าเรื่องผักที่เราพูดถึงเนี่ยถ้ายกตัวอย่างมาสอนนะครับคุณครูอาจจะเลือกผักตัวที่เป็นหลักๆแล้วก็เป็นตัวที่น่าสนใจซึ่งคลิปวิดีโอที่จะเตรียมไว้ให้เนี่ยก็จะมีมากมายทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างมะเขือเทศเนี่ยก็เป็นพืชนึงซึ่งถือว่ามีความต้องการสูงแล้วก็มีตลาดที่ใหญ่มากทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็มีการแปรรูปนะครับจะไปเป็นซอสมะเขือเทศจะไปเป็นแปรรูปไปในเรื่องของมะเขือเทศในลักษณะต่างๆนะครับหรืออย่างฟักทองก็เป็นพืชที่มีพันธุ์หลากหลายแล้วก็บริษัทก็ให้ความสำคัญหรือจะเป็นเรื่องคะน้าเคลก็มีหลากหลายนะครับกะหล่ำปลีหรือจะเป็นแตงกวาโอ้ทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องเรียนรู้ว่าทุกชนิดผักเนี่ยเรื่องเมล็ดพันธุ์เป็นหัวใจบริษัทนี้ก็มีการวิจัยเพื่อหาพันธุ์ใหม่ๆแล้วก็พันธุ์เหล่านี้เนี่ยก็มีการตอบสนองในตลาดที่แตกต่างกันเพราะว่าผู้บริโภคแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคก็มีความต้องการที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์ผักต้องเรียนว่ามีเป็นหมื่นๆชนิดนะครับสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนทางด้านนี้จบปริญญาตรีจะไปต่อปริญญาโทต่อปริญญาเอกก็ยังสามารถไปได้อีกที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของผักนะครับ
ก็จะให้คุณครูเห็นว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่มีนวัตกรรมมากมายหลากหลายเกี่ยวโยงกับเรื่องของผักนะครับและปัจจุบันในเรื่องของผักเนี่ยเรื่องการผลิตผักก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะอย่างเช่นการผลิตผักโดยไม่ใช่ดินนะครับก็คือเรื่องไฮโดรโปนิกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ในการปลูกพืชโดยเรียกว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อใช้ในการควบคุมให้พืชเจริญเติบโตและก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงความปลอดภัยได้นะครับหรือการปลูกพืชในลักษณะเป็นแพลนแฟคทอรี่ที่ทำเป็นโรงงานปลูกผักซึ่งผักก็จะสามารถเจริญเติบโต24ชั่วโมงโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกนะครับเลยเรียกเป็นแพลนแฟคทอรี่เพราะฉะนั้นตรงนี้เรียนคุณครูว่านวัตกรรมเหล่านี้เข้ามาอยู่ในเรื่องของอุตสาหกรรมผักเนี่ยโอ้โหมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้เครื่องจักรการเกษตรสมัยใหม่เพื่อลดแรงงานเพื่อเพิ่มคุณภาพในเรื่องของผักก็มีคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ให้ดูได้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนวิชานี้เรียนคุณครูว่าเราจะมีคลิปเกี่ยวเนื่องกับผักแต่ละชนิดให้เลือกแล้วก็ผักแต่ละชนิดก็มีนวัตกรรมของเขาโดยเฉพาะที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้ตอบสนองกับเรื่องของการผลิตและเรื่องของการตลาดแล้วก็ในส่วนที่ผักเหล่านี้แปรรูปไปเป็นสินค้ามากมายก็สามารถที่จะใช้คลิปวิดีโอในการอินสปายสอนแล้วก็มอบหมายงานให้เด็กได้มีการทำเรื่องของงานกลุ่มย่อยแล้วก็มีการตั้งประเด็นในการถกเถียงเพื่อจะได้หาข้อคิดใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมเพื่อจะนำมาสู่เรื่องของการผลิตผักให้มันเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงขึ้นแนวคิดเหล่านี้อยากให้วิชานี้เป็นวิชาที่อินสปายให้เด็กเห็นภาพว่าวันนี้เกษตรเป็นเกษตรที่ใช้นวัตกรรมเป็นเกษตรที่ใช้การจัดการแล้วก็เป็นเกษตรซึ่งเกี่ยวโยงกับชีวิตมนุษย์ที่มนุษย์ขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนสนใจเรียนแล้วก็อยากจะไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ถือเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมก็คือสนับสนุนทุนการศึกษามาให้ที่คณะด้วยเพราะฉะนั้นเด็กถ้าเลือกมาเรียนต่อนักศึกษาก็มีโอกาสรับทุนได้ทุนเรียนต่อเนื่อง4ปีเรียนจบก็ยังมีงานทำกับบริษัทที่ให้ทุนด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่อยากเรียนครูว่าเราอยากอินสปายเด็กให้เห็นภาพว่าเกษตรยุคนี้เป็นเกษตรที่มีความต้องการเป็นเกษตรที่มีงานรองรับมีคนที่ต้องการที่จะได้ตัวเขาไปทำงานแล้วก็มีเป็นเกษตรที่นวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะในเอเชียไม่ใช่เฉพาะในอาเซียนแต่เป็นนวัตกรรมที่เชื่อมโยงไปทั่วโลกด้วยยุคของอินเทอร์เน็ตนะครับก็อยากจะให้คุณครูลองเลือกคลิปวิดีโอที่เราเตรียมไว้ในส่วนหนึ่งเนี้ยมาลองวางแผนการเรียนการสอนแล้วก็แน่นอนนะครับการไปดูงานที่ได้วางแผนไว้ในขณะนี้การไปดูงานสำหรับที่เจียไตเนี่ยอาจจะเลือกดูได้หลายหลายโลเคชันขึ้นอยู่กับความพร้อมของครูถ้าคุณครูอยู่ทางภาคเหนือก็อาจจะไปดูเจียไตที่เชียงใหม่นะครับหรือไปดูที่จังหวัดน่านซึ่งก็เป็นโลเคชันที่บริษัทมีกิจการให้เด็กๆได้ไปดูนะครับหรือถ้าอยู่ในภาคกลางก็สามารถไปดูงานที่กาญจนบุรีซึ่งทุก2ปีก็จะมีการจัดงานเจียไตแฟร์ให้ผู้ที่สนใจไปเยี่ยมชมอยู่แล้วนะครับก็เรียนรู้ว่าค่อนข้างครบเครื่องเลยครับสำหรับองค์กรที่เลือกมาเป็นตัวอย่างในการเรียนในครั้งนี้และสำหรับตัวผักซึ่งวันนี้ประเทศไทยต้องเรียกว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เรามีเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องเมล็ดผักเราเป็นผู้นำในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ผักในอาเซียนบริษัทนี้ก็ไปลงทุนขยายกิจการมีลูกค้าอยู่ทั่วทุกประเทศในอาเซียนแล้วออกไปถึงในเอเชียเช่นในจีนในเกาหลีในญี่ปุ่นก็บริษัทก็มีความเชื่อมโยงในเรื่องของการทำธุรกิจเมล็ดพันธุ์หวังว่าการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของ
ธุรกิจผักครบวงจรผ่านวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร2อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องนึงที่จะทำให้นักเรียนมีความสนุกในการเรียนแล้วก็ฝากคุณครูลองดูว่าจะมอบหมายงานให้นักเรียนทำแล้วจะเป็นการรายงาน อย่างไรในเรื่องของการไปดูงานหรือในเรื่องของการนำคลิปวิดีโอที่มีอยู่มาเป็นประเด็นในการทำงานกลุ่มเพื่อให้เด็กๆค้นหาเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของการจัดการที่มีความจำเป็นต่อธุรกิจผักซึ่งเมืองไทยวันนี้ก็ถือว่าเป็นอยู่ในยุค Thailand 4.0 ที่เราจะเน้นให้นักเรียนค้นหานวัตกรรมเพื่อเอามาต่อยอดแล้วก็พัฒนาให้เกิดเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งอุตสาหกรรมต่อไปนะครับก็คงฝากคุณครูไว้ว่าวิชานี้จะเป็นวิชาหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรซึ่งอยากให้นักเรียนได้เรียนแล้วก็อินสปายให้เขาอยากจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอนาคตเมื่อเขาเรียนจบนะครับคงจะจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้และขอขอบคุณคุณครูที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเราทำให้มีเครือข่ายในการเปิดห้องเรียนของคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรในระดับมัธยมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ